วยไทยรายวันเอาละครับมาเช็คความพร้อมของคู่เอกนำรายการของช่องเนชั่นกันบ้างนะครับในศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ผมยืนอยู่กับมุมแดงดอนคิงหมอเบสกัมมาลาครับสวัสดีครับโอ้โหโตวันโตคืนสูงเท่าไหร่เนี่ย170ครับ170น้ำหนักตัววันนี้เท่าไหร่115ครับโอ้โหต่อย115สูง170เข้าไปแล้วมาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้า115เนี่ย 115.6 ครับเท่ากับว่าลดไป 0.6 เท่านั้นเองครับสบายๆเลยส่วนผลงานหลังๆเป็นไงครับชนะสิงห์ดำชนะสิงห์ทองน้อยแพ้เพชรอัศวินครับสามไฟหลังนี่มีแพ้เพชรอัศวินคนเดียวสิทธิ์สารเสือใช่ไหมครับเออวันนั้นไปโดนอะไรอ่ะแพ้เพชรอัศวินเนี่ยหมัดเหรอครับใช่ไหมโดนหมัดแล้ววูบวาบครับก็เลยแพ้ไปส่วนวันนี้คู่ชกของเราเป็นใครมาจากไหนเพชรสงวนครับเอราวัณนี่มวยใต้เหมือนกันครับใช่ไหมใกล้ๆกันเลยและการฟิตซ้อมของเราเนี่ยเราซ้อมอยู่ค่ายเกียรตินาดีครับหมอเบสกัมมาลาเกียรตินาดีนี่ค่ายเดียวกันครับก็อยู่กับพวกรุ่งกิจใช่ไหมครับโอ้ตอนนี้รุ่งกิจนี่เปี้ยงไปละนะครับเราก็ซ้อมอยู่ด้วยกันด้วยกันซ้อมกี่วันซ้อมเกือบเดือนเดือนนึงครับอ๋อซ้อมประมาณ1เดือนได้ร่างกายโอเคนะโอเคแล้ววันนี้เนี่ยเราวางเกมวางแผนไว้ยังไงเพชรสงวนนี่เขาก็มวยเข่าเหมือนกันเราก็มวยเข่าเหมือนกันครับวางแผนไว้ยังไงดีตีเลยไหมไม่ครับดูก่อนยก2ยกครับอ๋อยก1ยก2นี่ดูไว้ก่อนแต่ถ้าดูแล้วเราเสียเปรียบเขาอะเดินตีเลยครับเดินชนเลยมั่นใจพลังเข่าของเรามั่นใจครับตัวเราใหญ่กว่าด้วยนะครับอ่ะส่งท้ายปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ17ย่าง18ครับจากจังหวัดระนองครับปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้57ครึ่งครับฝากแฟนมวยเลยแฟนมวยทั่วประเทศเลยวันนี้โชว์คู่เอกด้วยขอให้แฟนมวยทั่วประเทศช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับไฟนี้ผมเต็มที่แน่นอนครับซ้อมมาดีครับนะครับนี่แหละครับดอนคิงเกียรตินาดีหรือหมอเบสกัมมาลามั่นใจเลยครับว่าวันนี้เอาอยู่ครับมาดูมุมน้ำเงินนะครับคู่เอกของช่องเนชั่นกันบ้างนะครับในศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ผมยืนอยู่กับเพชรสงวนเอราวัณครับสวัสดีครับบังลียะลาใช่ไหมดูแลเนี่ยครับผมยอดเยี่ยมเลยเอราวัณตอนนี้นี่ก็ขึ้นมาทั้งแผงขึ้นมาหลายคนเลยนะครับผมแล้วตอนนี้การฟิตซ้อมเป็นไงซ้อมมากี่วันเดือนนึงครับโอ้โหซ้อมมานานมากซ้อมเดือนนึงเลยครับผมปั้มกับพวกใครบ้างปั้มบีใหม่เซนซอนแสงดาวเพชรสายฝนเฟสวงขาวเนี่ยขึ้นมาทั้งแผงเลยนะครับนักมวยน้ำหนักก็ไล่เลี่ยกันครับผมนะครับวันนี้เวทเท่าไหร่ที่เราต่อย115 115เรามาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้าเหยียบตะช่างครั้งแรกเลย 115.2 ลด 0.2 เองครับน้ำหนักนี้เป็นไงดีกำลังดีไม่ได้อดข้าวอดน้ำอะไรมากมายครับผมแล้ววันนี้คู่ชกของเราเป็นใครอ่ะดอนคิงครับดอนคิงหมอเบสกัมมาลานี่ชื่อเหมือนโปรโมเตอร์ที่สหรัฐอเมริกาเลยเขาตัวใหญ่มากครับเขามวยเข่าไหมเข่าเราอ่ะเข่าเราก็เข่าเหมือนกันแล้ววันนี้วางเกมวางแผนยังไงเข่าเจอเข่าอ่ะสู้เข่าวัดใจเลยวัดวงในเลยครับนะครับเดินตียกไหนดีของเรายกปลายยก3มั่นใจไหมมั่นใจสู้ได้นะสู้ได้แล้วผลงานหลังๆเป็นไงบ้างครับเท่าที่จำได้ของเราเนี่ยชนะน็อกล่าสุดน็อกคู่ชกมาครับผมจำชื่อได้ไหมหรือว่าจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วก่อนหน้านั้นน่ะแพ้เพชรไพลินนะแพ้เพชรไพลินแล้วก็มาแจ้งเกิดด้วยการน็อกคู่ต่อสู้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้ครับตอนนี้พยัคฆ์ชุมพลอ๋อพยัคฆ์ชุมพลครับเกียรติจำรูนครับน็อกด้วยอาวุธอะไรอ่ะเข่าแทงเข่าน็อกเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่ะวันนี้ก็มั่นใจเต็มร้อยละครับผมสุดท้ายท้ายสุดปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ17จากจังหวัดสตูลนะปล่อยก่อนที่เริ่มคุมเนี่ยประมาณกี่กิโลประมาณ56ครับ56กิโลกรัมฝากแฟนมวยทางบ้านหน่อยวันนี้เป็นไงชกคู่เอกนำรายการด้วยครับครับเชิญเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพชรสงวนไม่ผิดหวังไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับนี่คือเพชรสงวนเอราวัณนะครับผลงานล่าสุดใช้ได้แทงเข่าน็อกคู่ชกมาวันนี้ก็หวังว่าจะคว้าชัยชนะต่อเนื่องครับมวยไทยรายวัน